สวัสดีครับพี่นิพนธ์ช่วงท้ายตลาดนี้ซื้อหรือว่าเอาไงต่อคะคือตลาดยังไม่ได้บอกอะไรนะฮะตลาดบอกว่าอีก2วันถ้าไม่ขึ้นเนี่ยนะครับคือสัญญาณขายที่สั่งขายมาแล้ว4ครั้งเนี่ยนะครับมันยังค้างอยู่นะครับที่ผมบอกว่าตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับมันยังไม่สั่งขายนะครับตัวไหนถ้าผมเนี่ยมันจะใช้เวลาอีกมาอีก2วันถ้ามันไม่ขึ้นนะครับหมายถึงว่าจะใช้วิธียืนอยู่แบบนี้นะครับอีก2วันมันจะสั่งขายนะครับเพราะนั้นมันก็ยังไม่ได้บอกอะไรมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะฮะคือตลาดหุ้นก็เหมือนเมื่อวานเลยถูกไหมครับเพราะมันบวกลบแค่1จุดเพียงแต่หุ้นเนี่ยมันสลับตัวสลับตัวขึ้นสลับตัวลงโอ้ AOT ขึ้นนะ AOT ขึ้นแล้วก็PTTC ลงอะไรเงี้ยนะฮะสลับเงินไปนะฮะคราวนี้ถ้าเราดูว่าตลาดมันจะลงไหมผมว่ามันไม่ลงนะเพราะว่าตอนนี้วันนี้ผมคิดว่าฝรั่งก็ยังขายอยู่นะฮะแต่น่าจะเป็นขายวันสุดท้ายละพรุ่งนี้จะเป็นที่ฮ่องกงปิดฮะจุดจีนพรุ่งนี้ฮ่องกงจะหยุดจุดประเทศเดียวนะครับสิงคโปร์ยังเปิดอยู่นะฮะเพราะนั้นออเดอร์ขายเนี่ยก็จะมาจากแค่ที่สิงคโปร์ถูกไหมครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นลักษณะเบาบางแบบนี้นะครับซึ่งเราเองเนี่ยในฝั่งเราเนี่ยเราพูดถึงว่าทั้งทุนรายย่อยนะครับป๊อปเทรดแล้วก็สถาบันในประเทศเนี่ยก็คงไม่มีใครอยากให้หุ้นลงแล้วล่ะใช่ไหมคงไม่มีใครขายนะฮะแล้วก็มันจะขึ้นได้ไหมเราก็ถ้าไม่ขึ้นนะครับก็ต้องรอให้ฝรั่งมาซื้อเพราะฝรั่งยังขายหนักอยู่เนี่ยเราคงไม่สวนขึ้นไปหรอกนะฮะอันนี้ฝรั่งกลับมาซื้อนะหุ้นมันถึงจะขึ้นได้นะครับเอ๊ะทำไมฝรั่งเป็นลองดีเฟกต์ล่ะในเมื่อขายหุ้นฝรั่งอย่างนี้นะครับฝรั่งเนี่ยยอดดีเฟกต์ของเขาเนี่ยถ้าเป็นยอดสะสมเนี่ยนะฮะคุณมอนยอดสะสมเนี่ยมันยังเป็นช็อตอยู่ประมาณสัก 7,000 สัญญานะครับแต่ตั้งแต่ต้นหมายถึงว่าต้นปีมานะครับเขาลองอยู่นะฮะเขาลองอยู่ 7,700 นะครับแต่ถ้าสะสมมาทั้งหมดเนี่ยเขาช็อตอยู่ประมาณ 9,800 นะฮะแสดงว่าต้นทุนเขาอยู่แถวเนี้ยมั้งครับก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้นะต้นทุนอยู่ใกล้ๆเงี้ยไม่ได้เราไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่เราคิดว่าประมาณสัก89 850นี่แหละค่ะนั้นแถวเนี้ยต้นทุนของรายย่อยที่ช็อตจากข้างล่างข้างบนน่ะนะครับผมคิดว่าต้นทุนที่อะไรกันไปแล้วก็อยู่แถวเนี้ยนะคือฟิวเจอร์เนี่ยคุณม่อนไม่มีอะไรยากหรอกนะฮะเล่นจบในวันอย่างเมื่อกลางวันที่เล่นไปใช่ไหมขึ้นไป864ก็ปิดไปนะครับกรอบตอนนี้ก็คือจะเป็น864นะครับกลางก็เป็น851ก็849นะครับไม่ต้องกลับบ้านหรอกนะฮะพอเช้ามันย่อมาก็เป็นไงครับลองนะฮะคือตลาดหุ้นลักษณะแบบนี้เช้าไม่มีทางที่จะเปิดโดดไปถึงเปิดโดดไปแรงๆนะครับเพราะว่าการจะเปิดโดดแรงได้เนี่ยจะต้องมีข่าวที่ทำให้เราไม่ขึ้นหรือขึ้นน้อยกว่าทางทิพย์เนี่ยก็คือข่าวการเมืองถูกไหมครับเพราะนั้นการเมืองไม่สามารถจบพวกนี้หรอกเพราะนั้นเซตเนี่ยมันจะอยู่ดีเปิดมาแล้วโดดเลยให้อเมริกาบวก200จุดมันก็ไม่โดดนะฮะเพราะนั้นเราก็รู้ว่าถ้าเราลองเล่นลองมานะครับอาจจะเล่น2รอบนะครับพวกนี้ยังไงมันก็ย่อให้เราลองใหม่อยู่ดีนะครับแล้วการลองเนี่ยจะแถว850 851หรือต่ำกว่า849ไปลองไปเถอะนะฮะเพราะมันก็จะไม่ลงแรงหรอกไหมครับเพราะว่าคนขายเนี่ยไม่อยู่นะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราก็รอลองในกลยุทธ์ก็คือรอลองถึงแม้เราลอง850มันจะหลุดไป845มันก็ต้องกลับไปอีกทีนึงเหมือนกับที่เมื่อวานผมบอกว่าใครลองที่860ถ้ามันหลุดเนี่ยก็ใจเย็นๆเดี๋ยวมันจะวิ่งขึ้นมาให้คุณปิดเองเมื่อกับวันมันก็ขึ้นไป864ให้ปิดถูกไหมครับแต่ถ้ามันหลุด849ลงไปเนี่ยให้คุณจำไว้ว่ารีบาวขึ้นมาเนี่ยคุณต้องปิดแล้วเค้านี่เป็นเด้งช็อตแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ช็อตนะฮะยังเป็นข้างล่างลองข้างบนช็อตนะครับเล่นสั้นมากนะครับแต่วันนึงก็ได้เยอะนะได้เยอะนะครับวันนึงไปกลับก็ได้10จุด15จุดนะตอนนี้ที่ลูกค้าผมที่เนี่ยนะเล่นแต่ฟิวเจอร์ทีเฟกกันนะสนุกสนานเลยนะเพราะหุ้นเนี่ยไม่รู้จะเล่นหุ้นตัวไหนไม่รู้จะเลือกตัวไหนจริงแต่ต้องขออนุญาตคนเล่นทีเฟกต้องรู้ทางด้านข้อมูลเทรดนิดหนึ่งนะของลูกค้าเราจริงๆเราก็สอนนะครับเราสอนมาแล้วก็จะถามว่าสอนเข้มข้นไหมจริงๆพวกนี้ลูกค้าเราที่ยังอยู่รอดวันนี้ก็คือว่าเก่งกว่าผมแล้วนะครับคุยกับผมบ้างอะไรบ้างไม่ต้องเรียนแล้วนะฮะรู้แล้วว่าตรงไหนทำยังไงผมใช้ข้อมูลอะไรเขารู้หมดแล้วนะฮะทีนี้ถ้าใครอยากมาเรียนพอดีคุณม่อนพูดถึงเรื่องของเปิด Facebook ใช่ไหมครับค่ะใช่ Facebook ปิดเนี่ยก็คือผมได้แต่การแนะนำเนี่ยผมจะแนะนำได้เฉพาะลูกค้าผมนะฮะเพราะนั้นอาจจะต้องขอให้เปิดบัญชีนิดนึงจะเทไม่เป็นไรนะฮะเพื่อป้องกันผมทางด้านกฎหมายนะฮะค่ะใช่เพราะว่าทาง Facebook มันจะมีส่วนจะส่งข้อมูล
ป็นบางคนเอาไว้ให้ถามสงสัยแล้วก็ถามนะครับหรือว่า อยากทดสอบชาวก็ต้องถามว่าอาจารย์ลองตรงนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยอย่าไปถามผมว่าอาจารย์ให้จะให้ลองตรงไหนอย่างนี้มันไม่ใช่นะฮะผมก็จะบอกว่าใช่ไม่ใช่แต่ผมก็จะบอกเองแหละบอกแต่นี่ไม่ใช่หรอกอีกทั้งสองจุดอะไรเงี้ยนะฮะจริงจริงก็บอกอยู่ดีแต่ใช้คำถามลักษณะเหมือนกับคนที่คิดมานะฮะแล้วก็ถ้าสักเดือน2เดือนสำหรับคนที่เป็นมาแล้วเนี่ยผมว่านะคือคุยกับผมไม่กี่ครั้งนะคราวนี้คุณบินได้เองคือคุณเอาตัวรอดได้แล้วคุณไม่ขาดทุนคุณเริ่มกำไรทุกวันผมว่าเล่นสัญญากำไรวันละ 5,000 นะครับ2สัญญาวันละ 10,000 ผมว่ามันขำๆทำได้หมดอ่ะอันนี้ไม่ได้คุยนะฮะทำจริงนะฮะถ้าจังหวัดไหนตลาดยากๆใครที่กลัวมากๆก็อย่าไปเล่นถูกไหมฮะทีมลูกเบี่ยงแรงๆวันละ20จุดกูก็อย่าไปเล่นเด็กกูก็เล่นตอนที่ตลาดมันง่ายๆมันก็ไม่ยากหรอกนะฮะแต่ต้องรู้วิชานิดหนึ่งเนาะมารอถ้าไม่เรียนนะแล้วไม่รู้ไม่มีโปรแกรมเทรดผมยืนยันนะครับให้เก่งมาจากไหนก็เจ๊งหมดเอาไม่อยู่หรอกทีเฟกมันยากมากนะมันเอาตายเลยโปรแกรมสำหรับ1เดือนของมีนาคมนะฮะ1เดือนนี่ไม่ถึงแค่5วันนะครับไม่ใช่ทั้งเดือนนะครับเสาร์อาทิตย์น่าจะเต็มแล้วมั้งค่ะนะครับถ้าเต็มก็ขึ้นทะเบียนไว้นะครับแล้วก็กลางปีก็2คูณค่ะจากนั้น2คูณเบิ้ลเหรอคือเราไม่ได้บอกว่าของเราดีไม่ดีนะครับครั้งนี้เราสอนเทคนิคให้แบบละเอียดเลยนะครับแล้วเราจะสอนอีเลียเว็บทิวรีให้ด้วยนะครับอีเลียเว็บนั้นเอาไปใช้ด้วยนะครับแล้วเรื่องมันนี่มันเน็ตเมนนะครับแล้วที่สำคัญก็คือคราวนี้บอกโปรแกรมเทรดด้วยแต่จะเปิดแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวจะต้องตัดสินใจดูก่อนนะฮะเพราะโปรแกรมเทรดบางทีเขาขายกันแพงมากแต่เราก็คงไม่ได้คิดอะไรนะฮะก็คือถ้าเป็นใครที่เล่นมาแล้วขาดทุนเนี่ยโอเคเรายินดีที่จะช่วยนะฮะนะครับแล้วก็ถ้าชาวสองช็อตก็คือแล้วนะฮะสำหรับค่าเรียนไม่ได้คนไทยด้วยกันไม่ได้คิดอะไรมากมายนะฮะแต่ค่าเรียนพวกนี้เราก็เห็นว่ามันแพงจริงๆเพราะว่าเขาสอนกันเยอะแพงนะครับแล้วเราก็จะตามดูให้แล้วกันว่าเอาตามดูถึงขนาดว่าคุณเลิกเล่นไปเถอะคุณเล่นต่อไปคุณต้องปรับแบบนี้นะฮะจะดูให้เป็นรายคนไม่ต้องเล่นใช่ไม่ต้องเล่นอย่ามาเล่นเลยเสียเงินอย่ามาเล่นเลยเล่นก็หมดนะฮะนะครับคือเบสิกขั้นต้นยังไม่ได้คุณท่านเล่นน้อยๆก่อนอะไรเงี้ยฮะก็จะดูให้นะครับแล้วกันนะครับเพราะว่าเห็นช็อตกัน800แล้วมาลองกัน100เนี่ยแบบรอบนี้ที่ผ่านมาเห็นไหมครับคือมันไม่น่าคือเราไม่น่าไปแพ้ฝรั่งขนาดนั้นนะอ่ะตลาดปิดแล้วนะคะพี่ก็ไม่ได้บอกอะไรลบขนาดนี้ก็บอกว่าพรุ่งนี้ถ้าต่ำกว่าวันนี้อีกนะครับคือแนวรับมันอยู่ที่1267นะฮะถ้าต่ำกว่า1267ก็สัญญาณกลับตัวก็ยังไม่เกิดนะฮะตรงนี้ก็เป็นท่าโดจิตัวเล็กๆหรือเล่นสปินนิ่งก็ได้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายไม่ได้สื่ออะไรนะครับสื่อบอกว่าอีก2วันถ้าไม่ขึ้นไม่เป็นไรแต่ถ้าเปิดมาวันที่3แล้วไม่ขึ้นเนี่ยต้องเลือกทางแล้วนะสปินนิ่งเนี่ยมันบอกว่าเป็นกลุ่มนะครับถ้า2ตัว3ตัวแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันบอกว่าต้องเลือกทางละมันก็คือเลือกทางลงนะสรุปง่ายๆนะฮะค่ะค่ะก็ไม่บอกอะไรเดี๋ยวบอกกันต่อพรุ่งนี้ส่วนทางด้านทองคำละค่ะทองคำมันยังอยู่ที่เดิมนะครับแต่ผมให้ระวังนิดนึงเพราะว่าไอ้ตัวของค่าเงินดอลลาร์นะฮะมันเริ่มจะขยับขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทองคำมันก็จะนิ่งนะฮะมันจะนิ่งๆอยู่นะครับกรอบมันจะแคบมากนะฮะกรอบแคบค่ะนะฮะคือเวลาเราเล่นฟิวเจอร์เนี่ยเราต้องดูจังหวะที่มันไม่ถึงว่ามันเหวี่ยงได้อะนะฮะมันถึงจะเล่นสนุกนะครับแต่ถ้าเรามองว่ามันเฉยๆนะครับอย่างเงี้ยมันก็ไม่หลุดนะฮะจากทองคำเนี่ยมันก็ไม่หลุดหนึ่งมันก็ไม่ขึ้นไปนะแต่มันก็ไม่หลุด1248 1251เนี่ยมันก็ไซด์เวย์อยู่แถวเนี้ยไซด์เวย์ท่านี้มันเป็นเทเวย์ท่าขึ้นนะครับแต่ต้องทำทุกครั้งก่อนมันจะขึ้นอ่ะมันจะมีเทลิททุกครั้งอ่ะคุณม่อนตบโครมลงมาวันแล้วมันก็วิ่งสวนขึ้นไปอ่ะมันจะทำแบบนี้เสมอนะฮะเพราะนั้นถ้าเราเล่นทองคำที่มันเป็นไซด์เวย์อย่างนี้เราก็ควรจะเป็นไงครับไม่มีโพซิชันถูกไหมครับมันย่อแรงเราก็ลองแล้วมันก็เด้งขึ้นไปแล้วก็ปิดใหม่ทำอยู่แบบเนี้ยอย่าไปไล่หลอกเด็ดขาดเลยมันไม่ไปไหนไกลๆหรอกนะฮะขอบคุณค่ะครับก็คงแค่นี้นะครับหมดแรงไม่ได้หมดแรงนะฮะก็คือตลาดพอมันเล่นหุ้นไม่ได้เนี่ยนะฮะผมว่าคนเล่นหุ้นเนี่ยหมดแรงแน่แต่คนเล่นฟิวเจอร์เนี่ยผมว่ามันไม่หมดแรงหรอกมันเล่นทุกวันคือค้างกันทั้งวันเล่นฟิวเจอร์มันเล่นทุกวันแหละนะฮะปิดลงล่างลองอย่างผมตอนนี้นะครับรายได้ผมมาจากค่าคอมฟิวเจอร์เกือบ
เยอะมากเลยนะฮะแต่ค่าคอมหุ้นเนี่ยเราก็ไม่รู้จัดแนะนำลูกค้ายังไงเพราะหุ้นมันทำอะไรไม่ได้เพราะมันทำอะไรไม่ได้มีก็คือซื้อกันมาตั้งแต่ปีใหม่ก็ตอนนี้ก็ขายกันไปหมดแล้วแล้วก็รอซื้ออยู่เราจะมาบอกลูกค้าซื้อไว้วันนี้ซื้อเข้าไปนะแล้วเดี๋ยวขายมันไม่ใช่อ่ะเราก็ต้องบอกเขาตรงๆถูกไหมครับว่ามันเทรดไม่ได้รุ่ม 25,000 ต้องรอ 35,000 นะครับก็ต้องรอต้นเดือนกุมภากันไปเลยว่ามันจะออกทางไหนดีครับขอบคุณค่ะโอเคนะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะกับเรื่องราวของการเรียน